เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา By For Mom ปั่นเพื่อแม่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างและบันทึกเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ที่กรุงเทพมหานคร www.byformom2015.com และต่างจังหวัดที่ศาลากลางแต่ละจังหวัดมาแสดงความกตัญญูต่อแม่เพื่อเป็นมงคลแห่งชีวิต16สิงหาคมนี้เวลาบ่าย3โมงเป็นต้นไปBy For Mom ปั่นเพื่อแม สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตีคล้องร้องข่าวนะคะเข้าสู่วันอังคารที่4สิงหาคม2558ก็อยู่กับเรา2คนอย่างเช่นเคยค่ะนะฮะดิฉันปัจจรีสนสินพงษ์ค่ะผมพฤทธิ์แก้วพิบูลนะครับเกือบจะไปพูดว่าพฤทธิ์ดิฉันพฤทธิ์แก้วพิบูลแล้วกำลังอ่านชื่ออยู่จะเปลี่ยนนามสกุลผมใช่ไหมครับก็โอเคถ้าคนทางบ้านไม่ว่าถ้าพี่เปลี่ยนเป็นนามสกุลลองเปลี่ยนเป็นคุณปัจจรีแล้วเปลี่ยนมาใช้แก้วพิบูลจะดีมากเลยครับจริงหรือเปล่าคะยินดีครับยินดีดิฉันโอเคแต่กลัวคนทางบ้านคุณจะไม่โอเคคนทางบ้านโอเคคุณพ่อคุณแม่โอเคครับผมคือตายายจะถือเป็นเกียรติมงคลมากเลยใช่ไหมคะกลัวจะมีแบบหัวหน้าภรรยาคนที่หนึ่งหัวหน้าภรรยาคนที่สองผมเป็นคนไม่กระทู้ครับพี่ไม่ใช่ไหมคะเป็นคนกลัวเมียครับโอเคเกลียมัวเกลียมัวกลัวเมียเสียใจฮะไม่รับถ่ายครับผมน่ารักที่สุดเลยแต่วันนี้ดูเหมือนกับว่าผมเปียกๆดูหัวเปียกนะคะไปปั่นจักรยานหรือยังเทรนใหม่ครับเมื่อวานฝนตกหนักกรุงเทพครับผมก็เลยค้างไว้อย่างนี้เลยอ๋อ คือไม่สระไม่สระถึงเดือนหรือยังคะยังไม่ถึงครับผมประมาณสัก38วันนะพี่พี่เป็นคนที่รักความสะอาดมากอาบน้ำหนึ่งอาบทุกวันนะฮะทุกวันตอนเช้าเลยใช้สบู่ไหมคะใช้ก็บางทีก็ใช้พี่ต้องใช้สิครับผมถูกต้องต้องใช้ทุกวันแหมเราต้องรักความสะอาดอยู่แล้วใช่นะคะแต่ผมรักพี่มากกว่าครับขอบคุณมากเลยค่ะซาบซึ้งมากเลยนะคะแหมบอกรักกันผ่านอากาศแบบนี้เลยซึ่งจริงๆนะคะต้องบอกว่านอกจากเราสองคนต้องการความรักแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครพี่ฮีโร่ก็ต้องการความรักนะพี่ดึงเข้าเรื่องด้วยสุดยอดมากเลยฮะพี่ก็พยายามปนให้มันเข้านะคะแน่นอนจะโทรมาบอกรักก็มันอาจจะไม่เหมาะสมเผื่อกรณีว่าคนดีก็ได้เหมือนกันเพลงนี้ของใครนะเพลงนี้ของสิงโตไม่ใช่ของพี่บี้อ๋อพี่บี้สุกิตพี่บี้เดอะสตาร์สับสนนิดนึงพี่บี้ครับส่งเรียกว่าค่าตอบแทนมาด้วยแล้วกันนะฮะโฆษณาเพลงให้โฆษณาให้เราโฆษณาให้ตลอดต่อให้ใครไม่เป็นสปอนเซอร์เราทุกเพลงครับผมส่งมาเข้ามาเลยนะฮะร้องทุกวันนะนะคะคือจะส่งพงส่งเพลงอะไรเราไม่ว่ากันนะคะบอกรักแต่ขอเป็นช่องทางตู้ปอนอละกันแต่ถ้าเป็นเรื่องด่วนๆนะคะโทรแจ้งเข้ามาได้นะคะผ่านช่องทางของเราเริ่มตั้งแต่สายตรงตีข้อข่าวของเราเลย096ที่ขึ้นอยู่เลย0968587245ค่ะอันนี้แสดงว่าพี่ลูกน้ำยังใช้โทรศัพท์โบราณอยู่ใช่ค่ะทำไมคะเป็นสายตรงใช่ไหมฮะอ๋อสายตรงผมเป็นไร้สายแล้วครับพี่หยิบมาแล้วคุยได้เลยไม่ต้องมีสายค่ะเป็นคนโบราณใช่ไหมครับใช่ค่ะโบราณมาวิธีต่อไปนะฮะคือวิธีแบบสมัยใหม่กันบ้างนะครับก็ส่งเข้ามาที่อิเล็กทรอนิกส์เมลกันได้นะฮะจะพูดทำไมให้ยากคืออีเมลนี่แหละครับที่ตีคล้องนะฮะ TWEKONG นะครับ @metrotvbangkok.com ด้วยเช่นเดียวกันครับโอ้โหนะคะหรือว่าจะสายด่วนร้องทุกก็ได้นะคะเบอร์นี้เลยค่ะ1555ทุกปัญหาจริงๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพขอให้เป็นเรื่องด่วนๆนะคะก็แจ้งเข้ามาที่เบอร์นี้เลยค่ะหรือว่าจะเป็นสายด่วน199ก็สามารถโทรเข้ามาได้เช่นเดียวกันครับค่ะใช่แล้วนะคะหรือจะเป็นนี่เลยตู้ปอนออารมณ์ดีของเรานะคะอันนี้เนี่ยรับหลายเรื่องจะเป็นปัญหาก็ได้จะเป็นคำแนะนำก็ได้นะคะ หรือว่าอยากจะให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ก็ไม่ว่ากัน ขออย่างเดียวอย่าเป็นเรื่องด่วนเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องด่วนภัยมาแล้วส่งไปรษณีย์มาจะไม่ทันไปช่วยไม่ทันตู้ปอนอความวุ่นวายจะเกิดขึ้นก่อนได้ที่จะได้รับเรื่องร้องทุกข์นะครับใช่แล้วค่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องของสายตรงพี่เพิ่งไปอ่านมาจาก forward mail นะว่ายังไงคือเขาบอกว่าเหมือนกับว่ามีประเทศนึงจำไม่ได้ว่าเป็นสหรัฐอเมริกาหรือญี่ปุ่นเขามีการขุดลงไปใต้ดินประมาณสมมุติ2เมตร200เมตรปรากฏว่าเขาก็ไปเจอนะคะเป็นสายโทรศัพท์เขาก็จุดพุฉลองกันทั้งประเทศเลยว่าอุ๊ยตายละเมื่อ200ปีก่อนเนี่ยเรามีสายโทรศัพท์ใช้แล้วแน่เลยที่ญี่ปุ่นหรือว่าอเมริกาอะไรสักอย่างจำไม่ได้แต่ปรากฏว่าแถวๆบ้านเราก็ไปขุดเจอปรากฏว่าขุดลงไปสัก300เมตรไม่เจออะไรเลยไม่เจออะไรเลยแต่จุดพุฉลองอ้าวทำไมครับพี่เท่ากับว่าเรามีโทรศัพท์ไร้สายมาตั้งนานแล้วเฮ้ผมก็รออยู่นะนั่นแหละถ้าเราไม่เจออะไรเลยค่ะให้เราคิดไปในทางที่ดีเขาเจอว้ายมีโทรศัพท์
ไลฟ์มีสายมีสายเราไลฟ์สายเราไลฟ์สายอันนี้เป็นเรื่องโจดูทางจะไลฟ์สมองด้วยนะถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะครับมันไม่ใช่เรื่องจริงเป็นเรื่องขับขันนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ลืมบอกตู้ปนเลยครับผมตู้ปน5555นะครับผมถูกต้องค่ะเมื่อกี้แซวคุณพีบอกว่าหัวเปียกมาเลยนึกว่าไปซ้อมปั่นจักรยานมาอะไรแบบนี้ไปซ้อมมาแล้ววันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมคะยางก็ไม่แตกนะคะทุกอย่างยังปลอดภัยอยู่นะคะพูดถึงกิจกรรมดีๆเข้าเรื่องสาระกันนิดนึงดีกว่านะคะ16สิงหาคมที่ใกล้จะมาถึงแล้วกิจกรรมไบค์ฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่นะคะเมื่อวานนี้เองนะคะกรุงเทพมหานครค่ะรับมอบเข็มขัดพระราชทานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติไบค์ฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่จำนวน 100,000 ชิ้นนะคะเพื่อจัดกิจกรรมรับมอบให้กับประชาชนวันที่14และ15สิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่ลงทะเบียนไว้แล้วต้องฟังเรื่องนี้เลยค่ะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะท่านเป็นประธานรับมอบนี้ค่ะสิ่งที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นเข็มกลัดพระราชทานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะคะเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558ไบค์ฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่จำนวน 100,000 ชิ้นนะคะซึ่งสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จค่ะในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติอาทิตย์ที่16สิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วนะคะซึ่งเดี๋ยวต่อไปกรุงเทพมหานครก็จะมีการจัดพิธีรับมอบเข็มกลัดพระราชทานวันที่14ถึง15สิงหาคมนี้ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตเลยค่ะคุณผู้ชมท่านไหนลงทะเบียนไว้แล้วจำนวน 100,000 คนนะคะก็สามารถเข้ารับเข็มกลัดพระราชทานต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ได้ที่สำนักงานเขตที่คุณผู้ชมแจ้งไว้ตอนขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ byformum2015.com นั่นเองนะคะอย่าลืมนำบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็หมายเลขที่ได้รับลงทะเบียนไปด้วยแล้วกันนะคะนี่เลยค่ะก็ถือว่าเป็นเกียรติและความภูมิใจที่เราได้นะครับติดเข็มกลัดแบบนี้ด้วยใช่แล้วนะคะซาบซึ้งนะคะมาต่อที่ข่าวของผมบ้างแล้วกันนะครับซึ่งเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของท่อระบายน้ำหรือว่าท่อแป๊บนะฮะท่อประปานะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการลอกท่อแต่อย่างใดนะครับแต่คือเป็นการเตรียมที่จะขนย้ายท่อระบายน้ำที่ไม่ใช้แล้วนะครับนำไปทำปะการังเทียมนะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยกรุงเทพมหานครนะครับจะทำโครงการเส้นทางจักรยานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถระยะทาง4กิโลเมตรณบริเวณบึงรับน้ำหนองบอนเขตประเวศครับซึ่งโครงการนี้นะฮะอยู่ระหว่างการดำเนินการแล้วก็ปรับปรุงนะครับและจำเป็นต้องขนย้ายท่อระบายน้ำที่ไม่ใช้ออกจากพื้นที่ไปนะครับและประเด็นเนี่ยท่อตรงนี้เนี่ยที่ไม่ใช้เนี่ยจะเอาไปไหนเอาไปให้เด็กเขาตีกันไหมอุ้ยไม่เอารุนแรงนี่จะบอกว่าทีมงานของเราอะน่ารักนะเอามาทำดอลลี่พี่ไปบอกเขาเป็นเคล็ดลับเขาห้ามเปิดเผยกันเดี๋ยวช่องอื่นเรียนแบบเรียนแบบไม่ได้ช่องอื่นเขาไม่อย่างนี้ไงของเรานี่คือเห็นท่อเลยทำยังไงดีนะถูกไหมไอเดียปิ้งปังมาเลยใช่เอามาทำเป็นลังดอลลี่ถูกต้องอันนี้ผมบอกอีกรอบแล้วใช่ไหมเนี่ยสิ่งแวดล้อมเราเผลอบอกเขาไปอีกแล้วคุณพี่คืออยากจะหยิบให้คุณผู้ชมดูว่าตอนนี้เรามีอุปกรณ์ที่ทำจากท่อเหมือนกันแต่ว่าเกรงว่าจะใหญ่เกินไปนะครับแต่ไปดูว่าท่อนี้เขาไปทำอะไรกันครับค่ะสำหรับนะฮะท่อเนี่ยแหละครับท่อประปาหรือว่าท่อเดี๋ยวก่อนนะครับผมท่อแป๊บครับผมโอ้อีกทีสิคะท่อเดี๋ยวก่อนฮะหรือว่าท่อแป๊บครับซึ่งท่อประปาหรือว่าท่อแป๊บนะฮะกรุงเทพมหานครได้มีการนะฮะประสานกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแจ้งความประสงค์จะบริจาคท่อระบายน้ำขนาดใหญ่จำนวน115ท่อนะฮะที่กรุงเทพมหานครนั้นมิได้ใช้งานแล้วนะครับเพื่อนำไปทำเป็นปะการังเทียมนะครับในโครงการปะการังเทียมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2558นะครับโดยจะทำพิธีมอบท่อระบายน้ำและมีการวางท่ออันนี้คือวางทะเลนะครับลงสู่ทะเลนะฮะให้จังหวัดระยองนะครับผมและร่วมกิจกรรมส่งเต่าทะเลนะฮะไม่ให้เต่าที่อยู่กับตัวเราแต่อย่างใดเต่าทะเลกลับบ้านณบริเวณลานหินขาวหาดแม่รำพึงจังหวัดระยองนะครับในวันที่10สิงหาคม58ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมนี่ก็ดูภาพกันก่อนนะฮะสำหรับเดี๋ยวนะครับสักครู่ผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับผมท่ออะไรนะคะเมื่อกี้ท่อแป๊บอะไรนะนี่ครับคุณผู้ชมครับนี่คืออะไรฮะคุณผู้ชมนี่ผมเตรียมมาแล้วนี่คือท่ออะไรรู้มั้ยครับอะไรคะท่อเดี๋ยวก่อนท่อแป๊บนึงนะครับผมทีมงานเราเตรียมไว้ให้นะครับผมคืนนี้ยาวมากนะฮะเดี๋ยวไหนก็มาแล้วก็วางรายการเลยแล้วกันใครที่มีท่อแบบนี้แล้วไม่ใช้แล้วติดต่อกรุงเทพมหานครได้เอาไปตีกันนี่ไม่ควรอันนี้เป็นการใช้ประโยชน์ที่ไม่ถูกต้องเลยเอาไปทำมองก็ไม่ได้นะอันนี้ก็ไม่ดีเอามาทำไอซ์เซลฟี่ได้พี่เคยเห็นมีคนทำประดิษฐ์เองจริงเหรอครับพี่ได้สมมติเดี๋ยวเราใช้โทรศัพท์มือถือของพี่มือพี่ใหญ่สมมติเรามีกล้องนี้ใช่ไหมครับเราก็จัดการติดกล้องหนึ่งนะฮะแล้วก็ส่องเลย capture อย่างนี้เลยต
ต้องท่าต้องอย่างนี้ด้วยพี่ก็เห็นมีคนทำจริงๆนะแล้วมันไม่ได้ขำนะคือเราเป็นการช่วยสิ่งแวดล้อมอ่ะเราก็ไม่ต้องเสียเงินไปซื้ออ่ะแล้วพี่เชื่อว่าใครถือเท่กว่าคนซื้อไม้เซลฟี่ผมว่าคนถือเนี่ยโดนตำรวจจับก่อนทำไมคะสมมติไปชมกีฬาเขาห้ามเอาเข้าสมมติจะไปวัดพระแก้วถือเข้าไปป้าบตำรวจคงจับเอามาทำอะไรถูกต้องจะโดนมองเป็นแบบทำไม่ถูกทำไม่ดีอะไรอย่างนี้ได้เวลาสมมติอ่ะเราจะเก็บไม้เซลฟี่ถ้าเป็นธรรมดาก็ปึ๊บเราย่ออันนี้เวลาจะเก็บนะครับผมถอดทีละข้อนะฮะทีละข้อแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าเวลาจะถ่ายก็อาศัยทีละข้ออ่ะฮะไม่ทันไงแล้วก็ตลาดวายพอดีอะไรอย่างนี้อย่างนั้นคงจะไม่โอเคเอาเป็นว่าทำแบบที่กรุงเทพมหานครทำถูกต้องที่สุดแล้วนำไปเป็นแนวปะการังหรือจะทำเป็นดอลลี่แบบของเราอันนี้โอเคนะคะหรือคุณผู้ชมมีไอเดียเด็ดๆนะคะก็ส่งมาได้นะตู้ปันนอ5555ก็ได้เพราะว่าถือว่าเป็นการช่วยโลกช่วยสิ่งแวดล้อมเหมือนกันบางคนเขียนเลยเป็นแผนโครงการวิทยาศาสตร์ปั๊บ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 กับท่อเดี๋ยวก่อนนะครับผมช่วยนะคะท่อแป๊บนะครับผมจดลิขสิทธิ์ไว้ด้วยนะพี่เชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนเอาไปทำเป็นอะไรอะ forward mail หรือว่าใน IG แชร์กันต่ออย่างแน่นอนคงด่าผมมากกว่าครับจบข่าวเรื่องของท่อเดี๋ยวก่อนแล้วนะครับท่อแป๊บนะครับท่อแป๊บค่ะมาที่เรื่องของอันนี้บ้างจ่าเฉยคงไม่มีใครไม่รู้จักจ่าเฉยแล้วเนาะยุคนี้สมัยนี้นะคะปกติเนี่ยเราเห็นจ่าเฉยเพื่อให้คุณผู้ชมเห็นภาพมากขึ้นนะคะรบกวนทำท่าจ่าเฉยค่ะดูเฉยมากเลยอ่ะแต่จ่าเฉยหลอกกว่านี้นะบางทีตัดเฉยยิ้มด้วยโอ้เดี๋ยวนี้เขาจะมีเวอร์ชั่นยิ้มซึ่งตอนนี้เนี่ยจ่าเฉยเนี่ยไม่ใช่แบบว่าของใหม่แล้วไงหลายคนก็ยังรักจ่าเฉยอยู่แต่อยากจะให้จ่าเฉยเนี่ยดูแบบมีอะไรมากขึ้นตอนนี้เขามีจ่าเฉยอัจฉริยะเป็นยังไงรู้ไหมคุยได้ฮัลโหลจ่าเฉย what's up man อย่างเงี้ยเหรอ e เท่ากับ mc square บวก2ลบกำลังผัดอันนั้นหลักสูตรของปรมาณูของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แล้วครับพี่ทำไมตาก้อของเราต้องทำท่าปวดหัวใส่พวกเราอ่ะเฉลยจ่าเฉยที่เขาว่าไม่ธรรมดาแล้วหรือจ่าเฉยอัจฉริยะเรื่องของเรื่องคือเขามีฮีโร่ CCTV อยู่ข้างในมีกล้องวงจรปิดอยู่ข้างในบกจรเขาเอาจริงแล้วนะคะจ่าเฉยเนี่ยเราไปแบบแลบลิ้นปิ้นตาเห็นว่าเขาเฉยเฉยคงจะไม่ได้แล้วอะไรนะคะไม่ได้แล้วถ้าทำอย่างนี้ก็ได้แต่ภาพก็จะถูกบันทึกไว้ในกล้องวงจรปิดที่อยู่ในตัวจ่าเฉยใครทำผิดไปดูกันนี่รูปลักษณ์ใหม่ของจ่าเฉยที่ถืออยู่คือกล้อง CCTV นะคะพร้อมจะ capture พวกเราตลอดเลยเราโฆษณาให้เขาอีกแล้วนะพี่บกจรเขาร่วมกับสกว.หรือว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเขาก็วิจัยแล้วก็พัฒนามาโครงการระบบจ่าเฉยอัจฉริยะพร้อมกับอะไรรู้ไหมคุณพีอะไรครับพี่ออกใบสั่งอัตโนมัติได้ด้วยนั่นเลยคือใบสั่งจะออกมาทางปากหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมพี่ก็รอชมอยู่หรือจะออกมาจากรูจมูกจ่าเฉยพี่หนักกว่าผมอีกครับรูจมูกกับขอโทษบกจรด้วยคือเราสองคนช่างจินตนาการนะคะไม่ได้คิดจะล้อเลียนแต่อย่างใดเป็นระบบตรวจจับผู้ฝ่าฝืนเปลี่ยนช่องทางจราจรคือเขตห้ามเส้นทึบเขาทึบเราก็อย่าไปแบบว่าแหกคอกอะไรแบบนี้เขาจะมีกล้องตรวจจับอัตโนมัตินะคะใครที่ผ่านจุดนี้ระวังตัวไว้ก่อนเลยทางลอดแยกสุทธิสารถนนรัชดาภิเษกแบบนี้เขาทดลองมาตั้งแต่มีนาคม2558ที่ผ่านมาบางคนเจอดีไปแล้วนะคะบางคนอาจจะแบบยังไม่รู้ก็รู้ไว้แล้วก็อย่าทำผิดกันนะคะนี่เลยมีรถทะเบียนคุณพี่หรือเปล่าไม่มีครับผมพอดีผมไม่ค่อยจะแหกคอกเท่าไหร่ผมไปแท็กซี่ตลอดนี่นะคะจับได้นะครับไปรัชดาแถวนี้ด้วยน่ารักที่สุดผลการทดลองปรากฏว่าสามารถตรวจจับผู้ฝ่าฝืนได้ตามวัตถุประสงค์ด้วยนะคะก็ถือว่าเทคโนโลยีนี้เนี่ยสำเร็จสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายทุกประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนะคะขณะนี้ระบบดังกล่าวเนี่ยเขาพร้อมจะเปิดใช้งานจริงก็คือ3สิงหาคมที่เพิ่งผ่านมาสดๆร้อนๆเลยบันทึกภาพเป็น3จังหวะนะคุณพี่1จับภาพก่อนเบียดช่องจราจร2ภาพขณะเบียดเข้ามาแล้วนะคะและ3หลังจากเบียดไปแล้วโอ้โหเรียกว่ามี before นะฮะขณะนั้นแล้วก็ after เลยถูกต้องทีเดียวนะคะซึ่งที่บันทึกเราเด็ดสุดก็คือซูมได้ไงบันทึกทะเบียนรถเราเลยแล้วก็ส่งทะเบียนรถเรามาที่บก.02หรือว่าศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรจากนั้นก็ออกใบสั่งเรียกคนที่ทำผิดเนี่ยแหละค่ะมาชำระค่าปรับดังนั้นใครโดนไปแล้วหรือใครไม่อยากโดนอยากรู้ข้อมูลนะคะโทรไปเลย1197ค่ะนี่แหละจ่าเฉยนี่เขาเป็นชยามิชัยแล้วนะครับผมทำไมนะคะไม่ธรรมดาโอ้ยไม่ธรรมดาเพลงที่1ของวันนี้มาแล้วที่จดเอาไว้ก่อนแล้วก็เมื่อกี้เขาบอกว่าอะไรนะการบันทึกคือ3จังหวะนะครับใช่ค่ะที่บอกว่ามีก่อนขณะเบียดและหลังดีนะพี่ขยายความทำไมคะไม่งั้นนึกว่ามีการจับกล้องแบบช้าๆบ้างอะไรอย่างนี้อ๋อ3ช้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมสามจังหวะพอดีค่ะไม่มีสาระเลยผมเนี่ยนะครับผม
แล้วผมก็ยังไม่เก็บท่อนะฮะยังไว้อย่างนี้อยู่หรือให้คุณผู้ชมดูเป็นตัวอย่างไปก่อนคุณผู้ชมที่มันไส้จ่าเฉยนะฮะก็เอาท่อแป๊บมาแล้วไปตีหัวจ่าเฉยซะไม่ได้โดนปรับนะครับผมถือว่าเป็นการทำลายทรัพย์สินของราชการนะฮะไม่ได้เลยแต่เซลฟี่ได้ใช่ไหมเซลฟี่แต่ผมว่าการขนุนนะพี่จะตายฮาสก่อนนะฮะไปเซลฟี่ตรงนั้นจริงค่ะมาที่ข่าวต่อไปบ้างนะฮะเป็นเรื่องของการชมชิมช็อปกับของดีของอร่อยอีกแล้วนะครับแม่เข้าเรื่องผมเลยนะครับเป็นนะครับการเปิดตลาดนัดชานกรุงถนนอุทยานนะครับซึ่งจะเปิดแน่นอนนะครับวันที่21สิงหาคมนี้ครับแม่ก็พูดถึงแล้วก็อยากไปเลยนะครับหลังจากที่กทมนะฮะเลื่อนการจัดตลาดนัดชานกรุงนะครับตามนโยบายของรัฐบาลนะที่จะจัดให้4แห่งในกรุงเทพนั้นนะครับจากเดิมจะมีการเปิดขายแห่งแรกที่ตลาดนัดชานกรุงถนนอุทยานเขตทวีวัฒนาในวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าความพร้อมเนี่ยยังไม่ลงตัวนะฮะจึงรอนะครับแล้วก็มีการหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการจัดงานที่มีความพร้อมสมบูรณ์ที่สุดหรือว่าแบบเพอร์เฟกต์เลยนะครับเบื้องต้นจึงกำหนดการเปิดขายที่ตลาดแห่งแรกนี้วันที่21หรือว่า21สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับโดยจะเปิดจำหน่ายสินค้าในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสเนี่ยไม่ต้องไปนะครับผมไม่มีใครขายให้นะฮะระหว่างเวลาประมาณบ่าย3นะครับถึงเวลาประมาณ4ทุ่มสินค้าที่นำมาจำหน่ายได้แก่สินค้าด้านเกษตรคือพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับนะครับสินค้าอุปโภคแล้วก็สินค้าบริโภคเช่นของใช้ต่างๆในชีวิตประจำวันผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่าโอท็อปนะครับผลิตภัณฑ์ของกทมหรือว่าแบงคอกแบรนด์นะครับและสินค้าอื่นๆอีกมากมายส่วนอีก3แห่งนั้นจะทยอยเปิดหลังจากนี้นะฮะแล้วก็กทมจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับก็ใครจะไปนะฮะ21สิงหาคมนี้นะที่ตลาดชานกรุงถนนอุทยานนะครับค่ะโอ้โหสารพัดสารพันเนาะแล้วก็เป็นถนนที่ได้รับการขนานนามว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ประเทศไทยนะแล้วพูดถึงความกว้างขวางเนี่ยนะครับก็มีความสวยงามด้วยนะน่าจะมีการรองรับรถที่จะไปได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันถูกต้องอยากไปดูมากเลยสินค้าโอท็อปเสาร์นี้ว่างไหมครับพี่ก็ว่าจะไปจะไปดูอะไรรู้ไหมอะไรฮะไปดูคุณพีนั่นแหละทำไมอ่ะคุณพีใบหน้าโอท็อปแต่ได้ชอบแล้วจะติดใจผมอยากจะกดประมาณสัก1,000ไลค์เลย คือผมบอกเลยว่าผมเนี่ยอาจจะหน้าไม่เหมือนนาเดชคุกิมิยะ แต่ก็ไม่ปฏิเสธว่ามีความละไม้คล้ายเหมือนกันส่วนไหนคะติ่งหูติ่งหูนะไม่ใช่แล้วนะก็ดูคล้ายอยู่นะเอาเป็นที่เงียบไปนี่คือคิดมุกใช่ไหมเออพี่กำลังนั่งคิดอยู่อย่างหนักแฮชแท็กอย่างหนักทีเดียวแฮชแท็กเลยตอนนี้ขอไปพักกันสักครู่เดียวนะคะขอพยายามคิดหาความหล่อของคุณพีกับส่วนที่คล้ายนาเดชก่อนโอเคนะครับตอนนี้พักสักครู่ครับค่ะ